คอเขาไว้ละเอาละเอาละได้บุ๊กเอาเฮ้ยตั้งใจให้ดีวันนี้ชูมาทำบุญอุทิศหาญาติชูว่าฟังเทศเสบานี้ต่อไปตั้งอกตั้งใจของตนทุกคนแล้วเรียบร้อยชูยังออกอารัมมคาถาในชูแล้วแต่ใจชูเถอะกูเทศแล้วชูยังเอาเต็มที่ชูจะขึ้นเต้นรำก็ขึ้นเถอะกูว่าอย่างนั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอธิฐานะปะระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอธิฐานะอุปปะระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอธิฐานะปะระมัฏฐะปะระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาติณบัดนี้จะได้แสดงในอธิฐานบารมีของพระพุทธเจ้าของเราเมื่อข่าวเกิดเป็นวิทูรบัณฑิตในเมืองพาราณสีกษัตริย์นั้นชื่อว่าโกลพยะชอบสมัครเล่นการพนันตลอดได้ชัยชนะประเทศต่างๆในการพนันประการใดๆวิทูรบัณฑิตเป็นผู้เทศธรรมะสั่งสอนชี้แจงแสดงความดีความชั่วให้แก่มนุษย์ทั้งหลายในเวรแค้นนั้นหรือเวรแค้นอื่นที่มาสดับระวังแต่ไม่ใช่เป็นพระเป็นคฤหัสถ์เรียกว่าเป็นบัณฑิตผู้หนึ่งครอบครัวของท่านมีอยู่1,000คนและตัวของท่านเองเป็นผู้ที่ตั้งใจเลี้ยงดูตลอดสุขสบายดีตลอดเป็นนิดอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าวิทูรบัณฑิตเทศธรรมะสั่งสอนผลที่สุดถูกสุวรรณยักษ์จับเอาไปฆ่าเพื่อต้องการอยากจะได้หัวใจวิทูรบัณฑิต เพราะเรื่องนี้พญาคุดมาจำศีลในสวนของพระมหากษัตริย์พญานาคมาจำศีลในสวนพระมหากษัตริย์พญาเวสสุวรรณมาจำศีลในสวนของพระมหากษัตริย์พระอินทาธิราชมาจำศีลในสวนของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ออกไปจำศีลในสวนของตนตื่นเมื่อเช้ามาแล้วต่างคนต่างกันไปล้างหน้าในหนองสระในสวนของกษัตริย์ได้พบปะซึ่งกันและกันโอ้ใครมาเมื่อไรเฮ้ยใครก็ว่ามาถึงเมื่อวานนี้ทุกคนโอ้พวกเรานี่ใครจะได้บุญมากกว่ากันเนาะว่ากันขึ้น
พอเอ่ยขึ้นอย่างนั้นแล้ว พญานาคข้าพระเจ้าได้บุญมากก็หมดบริสุทธิ์ก็หมดทุกท่านทั้งหลายอ้าวมูทั้งหลายเป็นเนื้อเหตุใดข้าพระเจ้าเห็นพระยคุฑแล้วของแนวที่ศัตรูซึ่งกันและกันข้าเนี่ยเอาชีวิตแปลว่าบูชาในองค์ศีลอุโบสถ พญาคุฑโอ้หาว่าเข้าเรื่องเว้ยข้าพระเจ้ารักษาศีลกันมาแต่เมื่อวานนี้ละเล่นสิ่งความชั่วใดใดทุกอย่างอาหารข้าพระเจ้าก็ไม่ได้กินประการใดใดเห็นพญานาคแล้วก็เรียกว่าถือเป็นมิตรเป็นสหายกันตลอดไม่ได้คิดตั้งใจว่าจะเบียดเบียนประการใดใดข้าพระเจ้าได้ได้บุญมากก็หมดกว่าท่านทั้งหลายพระอินทราธิราชเอ่ยขึ้นมาทันทีว่าโอ้ท่านทั้งหลายว่ากันเรื่องของเท่านี้ข้าพระเจ้าอยู่สวรรค์สวยความสุขความสบายทุกประการตาก็เห็นของงามหูก็ได้ฟังเสียงไพเราะจมูกก็ได้สาบกลิ่นอันหอมตลอดและการนั่งการนอนการไปการมาประการใดๆมีความสุขหาความทุกข์อะไรไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีมีทุกเทพทั้งหลายดนตรีตลอดเป็นนิดเปลี่ยนกันเข้าเป็นชุดเป็นชุดตลอดเป็นนิจการข้าพระเจ้าจึงได้ละเว้น ลงมาจำศีลข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนยอมเสียสละอย่างขนาดหนักหนาพญาเจ้าเมืองเอ่ยขึ้นทันทีว่าธรรมดาทหารเข้าสู่สงครามทหารที่กล้าหาญแปลว่าทหารประจันบานต่อสู้อยู่ในสนามรบกันตลอดทุกรายการข้าพระเจ้าเป็นคนที่ต่อสู้หูก็ได้ยินเสียงกับตาก็เห็นรู้จักได้ใดทุกอย่างแต่ข้าพระเจ้าละเว้นออกมาจำศีลข้าพระเจ้าได้บุญมากกว่าพวกท่านทั้งหลายอินทราธิราชที่อยู่บนสวรรค์ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินเพราะว่าอย่างนั้นกันก็หมดเรื่องกันพญาเวสสุวรรณหู้ยท่านทั้งหลายเอ้ยข้าพระเจ้าไปทางไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนอยู่อย่างไรและพวกเทพทั้งหลายดนตรีพวกเทพทั้งหลายสักการะบูชาอยู่ตลอดเป็นนิดข้าพระเจ้าก็ยอมเสียสละมาจำศีลกับพวกท่านทั้งหลายอยู่ในสถานที่นี้ต่างคนต่างบ่ลงกันก็เลยมีบัณฑิตคนหนึ่งอยู่ในบ้านของข้าพระเจ้าชื่อว่ามิทูลบัณฑิตเป็นผู้เทศธรรมะเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้เข้าใจวินิสัยในการความดีชั่วประการใดใดทุกอย่างจึงได้พ้มพากันยกกระบวนเข้าไปหาวิทูรบัณฑิตวิทูรบัณฑิตท่านทั้งหลายมาด้วยเหตุประการอย่างไรพวกนั้นจึงได้เล่าให้ฟังเรื่องการโต้เถียงวาทีกันเรื่องบุญกุศล เรื่องความอดทนวิทูรบัณฑิตได้ตรัสลงว่าเจตนาหังกรรมมังอหังวันดามิบุคคลผู้ที่เจตนาแล้วจะละเว้นสิ่งใดๆทุกอย่างซึ่งขึ้นชื่อว่าเครื่องโยโยนในโลกเครื่องประกอบความลุ่มหลงในโลก
ไปบำเพ็ญของตนบารมีตั้งใจตลอดเจตนาเพื่อต้องการจะให้ได้มรรคผลนิพพานต่อไปภายข้างหน้าอันนั้นเพิ่นเรียกว่าความบริสุทธิ์ทุกๆคนเสมอกันผู้ที่หนีจากพิภพอินทราผู้หนีมาจากพิภพของเวสสุวรรณผู้หนีมาจากพิภพเมืองนาคผู้หนีมาจากพิภพเมืองคุดผู้หนีออกจากพระนครต่างคนต่างเจตนาต่างคนต่างตั้งใจต่างคนต่างบำเพ็ญของตนเพื่อต้องการหาหนทางมรรคผลต่อไปภายข้างหน้าอันนี้เพิ่นเรียกว่าบุญกุศลธรรมะของตนบริบูรณ์ทุกคนที่เจตนาในใจของตนและคนเหล่านั้นจึงได้ช่องสาธุการยินดีพอใจทุกๆคนวิทูรบัณฑิตจึงได้เทศธรรมะบรรยายเรื่องการอยู่ในพิภพของตนแปลว่าเป็นเครื่องทวงดึงดูดที่ให้เรายินดีพอใจไม่ได้คิดถึงอนาคตต่อไปภายข้างหน้าเราจะได้รับผลความสุขความเจริญหรือความทุกข์ใดๆอันนี้บัณฑิตทั้งหลายเพิ่นตรัสไว้ว่าเป็นโลกิยะสมบัติเป็นโลกิยะบุญกุศลของตนได้สะสมกันมาแล้วจึงได้เกิดพิภพผู้เป็นใหญ่ผู้ได้รับผลแห่งความเจริญทั้งหูทั้งตาทั้งร่างทั้งกายทั้งใจประการใดแต่หมดอายุแล้วก็ต้องหน้าที่ของตนจะต้องไปตามยถากรรมอีกอย่างหนึ่งถ้ากรรมความชั่วใดๆติดตามนำมาตนของตนก็ต้องได้เสวยผลความทุกข์ลงนรกกรรมความดีของตนนำมาอำนวยตนของตนก็ได้เจริญขึ้นสูงไปเป็นระดับได้รับผลความสุขยืดยาวตลอดกันไปจนกว่าเกิดได้พบปะบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธะพระฤาษีโยคีผู้บำเพ็ญบารมีแห่งธรรมะแห่งองค์ฌานองค์ญาณของท่านอันนั้นแปลว่าบุคคลผู้ได้เกิดมาพบปะบัณฑิตได้สะสมสมบัติความดีของตนได้เป็นผลประโยชน์ติดตามตนของตนเหมือนกับเงาเทียมตัวตลอดกันไปวิทูรบัณฑิตบรรยายตลอดกันไปพวกเหล่านั้นก็สดับรับฟังกันยินดีพอใจทุกประการเมื่อเทศจบลงไปแล้วนาคก็ไปเอาสมบัติในเมืองนาคมาบูชาคุดก็ไปเอาสมบัติในเมืองคุดมาบูชาพระอินทราธิราชก็ไปเอาสมบัติในสวรรค์มาบูชาพระยายักษ์เวสสุวรรณก็ต้องไปเอาสมบัติในเมืองเวสสุวรรณมาบูชาพญาเจ้าเมืองเอาสิ่งของต่างๆหลายเรื่องหลายประการและสิ่งละแปดละแปดมดช้างแปดตัวโคแปดตัวแกะแปดตัวแพะแปดตัวม้าแปดตัวและสวนแปดตำบลนาแปดตำบลบ้านเรือนและสิ่งของเพชรพลอยทองคำเงินอะไรทุกอย่างสิ่งละแปดละแปดทางนั้นตลอดถึงผ้านุ่งผ้าห่มสิ่งละแปดละแปดหมดถวายให้แกอาจารย์วิทูรบัณฑิตเมื่อพ่อมพากันฟังแล้วบริบูรณ์กราบไหว้อาจารย์ขอกลับลาไปพิภพของตนคุดก็เมืองคุดยักษ์ก็เมืองยักษ์พระอินทร์ก็เมืองพระอินทร์นาคก็เมืองนาค
พญาเจ้าเมืองก็เข้าไปพระราชวังนาคลงไปแล้วไปเล่าให้พระแม่เจ้าผู้ที่เป็นนางสาวเอกที่สวยงามเป็นคู่รักกันเล่าในการฟังเทศของวิทูลมณฑิตไปชีวิตนี้นับว่าได้รับผลประโยชน์ได้มากที่สุดตั้งแต่เราเกิดมาไม่เคยได้สดับรับฟังเสียงธรรมะของบัณฑิตเลยคราวนี้ได้ฟังแล้วได้รับผลความดีใจชุ่นเบิกบานตลอดไปเป็นนิดเพราะว่าเท่านั้นแล้วพระแม่เจ้าก็เลยเกิดความเสียอกเกิดความเสียใจอยากจะฟังเทศท่านวิทูลบัณฑิตจึงเข้าไปนอนอยู่ในเตียงของตนไม่กินข้าวกินปลาไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆตลอดเป็นนิดผู้เป็นพญาเจ้านาคเข้าไปถามใดๆว่าเสียอกเสียใจว่าข้านี่ไปจำศีลไปรักใคร่พอใจกับนางสาวมนุษย์หรือว่าเรื่องอย่างใดขอให้พูดให้ฟังได้เถิดนางก็ไม่พูดเพราะการใดๆนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดเป็นนิดจนตลอดลูกสาวนางวิรัตติเข้าไปอ้อนวอนขอให้แม่เล่าให้ฟังถอนพ่อจะเกิดล้มหายตายไปแล้วเสียใจว่าพ่อแม่เจ้าไม่มีการพูดการจาและเจ็บอกเจ็บใจด้วยประการใดๆขอให้เล่าให้ฟังได้ถอนโอ้เราไม่เสียใจเรื่องอย่างอื่นประการใดๆเราต้องการอยากจะได้หัวใจวิทูลบัณฑิตขันใครเอามาได้แล้วจะเอาสมบัติในพิภพอันนี้พระราชทานถวายแก่บุคคลผู้นั้นนางวิรัตติก็ขึ้นมาอยู่บนยอดภูเขาก็ร้องรำครับเฮงกับประกาศเป่าร้องทุกประการเอาใครสามารถที่จะไปเอาหัวใจวิทูลบัณฑิตข้าจะเป็นภรรยาของผู้นั้นจะได้ลงสวยพิภพในเมืองหน้าตามความพอใจอิตาสุวรรณยักษ์ปฏิบัติเวชสุวรรณถึงวาระจบครบรอบ7 วันแล้วก็มาได้ยินเสียงประกาศเป่าร้องก็ดึงดูดทันทีถึงหัวใจของตนก็เลยวิ่งมาทันทีมาถามก็ได้ความทุกประการจึงได้รับรองทุกประการเลยว่าจะเอาให้ได้แน่นอนทุกประการจึงได้ไปเล่นการพนันกับพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์นั้นเคยเล่นการพนันชัยชนะคือพระมารดาเคยเป็นเทวดาเมื่อเคลื่อนลูกอันนั้นของเขาลูกเครื่องเล่นของเขาดับหายไปหรือตัดออกไปประการใดๆให้ลูกชายของตนชัยชนะอยู่ตลอดเป็นนิดเมื่อมาเล่นกับสุวรรณยักษ์สุวรรณยักษ์ถามว่าเอ้าใครแพ้ใครชนะจะเอาอะไรเป็นเครื่องประกันพระมหากษัตริย์ว่าข้าพระเจ้าเอาให้หมดนอกแต่ลูกกับเมียกับพระนครช่างม้าวัวควายต้องการอยากได้อะไรเอาไปเถิดแต่ลืมวิทูลบัณฑิตที่อาจารย์ของตนยักว่าข้าพระเจ้าที่แก้วถือมานี้มีรัศมีความสว่างสวยมีราคาสูงที่สุดข้าก็เป็นคนอันนี้เป็นเครื่องรับประกันพญาโกลกพยะเห็นแก้วแล้วรัศมีสว่างสวยต้องการอยากจะได้เอาลงการพนันกันถึง3 ครั้งสุวรรณยักษ์รู้จักเหตุผลว่านางแม่เจ้า
ป็นเทวดานั้นคือช่วยลูกชายของตนเลยบันดาลขี่ลูกขึ้นเล่นอันนั้นเองหนีทันทีก็สุวรรณยักษ์ใส่ชนะทุกครั้งทุกครั้งสุวรรณยักษ์จึงได้ไปเอาวิฑูรบัณฑิตคือเมื่อเวลาจะมาเล่นการพนันก็ไปนอนอยู่กับวิฑูรบัณฑิตวิฑูรบัณฑิตก็ต้อนรับปฏิสันถารให้ความสุขความสบายทุกประการจนตลอดถึงนางสาวทั้งหลายที่ได้ไปเต้นรำถวายสุวรรณยักษ์เมื่อเวลาได้ความอย่างนั้นแล้วสุวรรณยักษ์ก็เลยจับเอาลิขูลบัณฑิตไปทันทีติดหางมาขี่ไปขอบจักรวาลใดๆทุกอย่างทำพิ้งไปไกลเท่าไรก็ไม่ตายทำอย่างไรก็ไม่ตายวิฑูรบัณฑิตอธิษฐานตั้งแต่เมื่อเทศธรรมะอย่าว่าหนึ่งอย่าให้ชีวิตล่มหายตายไปขอให้ชุดอายุของสังขารสองอย่าให้ผ้ารุดจากกายของตนตลอดไปสุวรรณยักษ์ทำอย่างไรมดสุขิตก็ไม่ตายเลยถามว่าท่านเอ้ยไปนอนพักผ่อนบ้าของบ้านของข้าพเจ้าความเจ็บใจความไม่พอใจประกันใดใดข้าพเจ้าต้อนรับไม่ถูกต้องอย่างใดจึงได้เอาข้าพเจ้ามาทรมานอย่างนี้หรือต้องการอะไรกับข้าพเจ้าสุวรรณยักษ์ตอบว่าโอ้ถูกต้องทุกประการมีความสุขมีความสบายทุกประการแต่ข้าพระเจ้าได้ไปพบปะลูกสาวนางนาคนางวิรัตติเขาว่าถ้าบุคคลไหนไปเอาหัวใจวิฑูรบัณฑิตได้แล้วไปให้แม่ของเขาเขาจะยอมเป็นเพื่อนคู่รักจะได้เฉวยเมืองหน้าเป็นกษัตริย์แทนพระบิดาของเขาเขาว่าอย่างนี้โอ้ได้ไม่เป็นไรไปชิพาไปชิพาไปวิฑูรบัณฑิตก็เลยไปกับสุวรรณยักษ์พอไปถึงนางวิรัตติแล้วก็เอาลงไปเมืองหน้าไปแล้วพระแม่เจ้าเห็นแล้วเกิดปีติเกิดความพอใจตั้งการเทศการทำอะไรทุกอย่างปฏิสันถารต้อนรับลองเลขพวกนาคทั้งหลายให้มาฟังเทศของวิฑูรบัณฑิตเทศนาสั่งสอนโอกินข้าวกินปลาอยู่เป็นสุขสำราญจนวิฑูรบัณฑิตมีกำลังเกลียวกล้าทุกประการแล้วและพระแม่เจ้านั่นเองมอบลูกสาวให้แก่สุวรรณนักสุวรรณยักษ์ให้สวยครองราชย์เมืองนาคเป็นสุขสำราญได้ท่านวิฑูรบัณฑิตมาเทศธรรมะให้ข้าฟังแล้วทุกประการสุวรรณยักษ์เกิดความละอายใจไม่รู้จักคำพูดของเขาและลูกสาวก็ไม่รู้จักคำพูดของแม่เลยละอายก็เลยหนีไปเลยไม่เอาอะไรเจ็บอย่างหนีเมื่อพิภพของตนตลอดไปเลยอันนี้แปลว่าเมื่อเวลาจะหนีไปนั้นขอให้ท่านจงไปส่งวิฑูรบัณฑิตถึงบ้านถึงเมืองทุกประการสุวรรณยักษ์ได้รับพระเอาไปส่งจนถึงเมืองพาราณสีอันนี้แปลว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นวิฑูรบัณฑิตได้เทศนาให้เกแม่เจ้านางนาคได้รับผลในธรรมะประการใดใดได้เครื่องสักการะบูชาโอมากที่สุดนาคทั้งหลายได้ยกสิ่งของประการใดนำบูชาตลอดถึงบ้านเมืองของวิฑูรบัณฑิต
อันนี้แปลว่าเมื่อข่าวเป็นวิทูลบัณฑิตอธิษฐานบารมีสัมปันโนแปลว่าหนึ่งไม่ผ้ารุจกายสองไม่ให้ชีวิตตายไปสามให้ได้เทศให้แม่นางนาคตลอดไปให้เขาได้รับผลความดีเมื่อมาสำเร็จมรรคผลวิทูลบัณฑิตเป็นองค์พุทธเจ้าโคตมะและพญานาคผู้มาฟังเทศมาเป็นพระสารีบุตรผู้แม่เจ้านางนาคเป็นนางอุบลวรรณาผู้กษัตริย์โกลกพยะเป็นพระอานนท์ผู้เล่นการพนันสอบสนุกสนานผู้เป็นอินทาธิราชเป็นพระมหากัสสปะผู้เป็นพญาคุดเป็นพระโมคคัลลาส่วนที่เวสสุวรรณเพิ่นไม่กล่าวขึ้นว่าอย่างไรและผู้ที่เป็นภรรยานางบัณฑิตได้แก่นางพิมพาของวิทูลบัณฑิตอันนี้เพิ่นเรียกว่าในยุคสมัยเป็นนักเทศในเมืองพาราณสีอธิษฐานบารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาการสร้างบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าของเราสุวรรณยักษ์คนนั้นเป็นพระเทวทัตนางวิรัตติเป็นนางจินจาลวิกาอันนี้แปลว่าในการเกิดในพิภพใดๆที่เคยพบปะกันแล้วต้องได้รับผลความทุกข์และความสุขประการใดๆคือพระเทวทัตกับนางจินจาเป็นผู้ทำให้พระโพธิสัตว์มีขันติความอดทนมีเมตตาความอดทนไม่ต้องการจะเบียดเบียนไม่ต้องการจะอิจฉาไม่ต้องการจะพยาบาทมีแต่ตั้งใจที่จะทั้งใจสั่งสอนให้ได้รับผลความดีต่อไปเมื่อหน้าตลอดไปเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าของเราพระเทวทัตแปลว่าทำให้พุทธะเป็นผู้มีขันติความอดทนมีสัจจะความจริงใจได้พบปะกันยุคใดแล้วต้องมีการต่อสู้กันอยู่ตลอดไปนี่ให้เราทุกนึกว่าตัวของเราทุกคนเกิดมาแล้วมันต้องมีภัยไม่ภัยอย่างหนึ่งก็เป็นภัยอย่างหนึ่งความติฉินความนินทาเป็นภัยความยกย่องสรรเสริญเป็นภัยสิ่งเหล่านี้แปลว่าเป็นพยาธิลูกคาเป็นภัย